สามารถรู้เรื่องของคนอื่นและสัตว์อื่นจนกระทั่งเรื่องของเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ประพวกทั้งหลายเหล่านั้นตายเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติอันนี้เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามแล้วก็พิจารณาการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามอำนาจของกรรมไอ้สัตว์ตัวดำดำหน้าโผล่ๆนี่มันเป็นเพราะมันทำกรรมอันใดตัวที่มันมาเกิดเป็นอีแรงคอคำแดงๆเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นอะไรมันเป็นพระที่กินเจหรือกินเจเจที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อได้ปฏิบัติแล้วเอาความดีอันนี้ไปเที่ยวกล่าวว่าคนอื่นว่าพระอื่นกินเนื้อกินหนังเป็นแร้งเป็นกาเป็นเสือเป็นสุนัขเพราะบาปกรรมอันนั้นจึงทำให้มาเกิดเป็นอีแร้งตัวนี้อย่างนี้พระองค์ก็สามารถรู้ได้พิจารณาเรื่องการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายจบลงในปฐมในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามอำนาจของกรรมจบลงในมัชฌิมยามแล้วก็มาพิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมคือตัวอวิชชาอวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ต้องทำกรรมทำกรรมแล้วย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็ต้องเกิดอีกเกิดมาอีกก็อาศัยอวิชชาตัวรู้ไม่จริงนั่นเองมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างตามที่ตนเข้าใจทำแล้วก็ได้รับผลของกรรมตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์แล้วแต่กรรมจะบันดาลให้เป็นไปกำลังสัตเตวิพัชติภาสิติว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเมื่อพระองค์ได้พิจารณาอาสวัคคายานจบลงแล้วเหตุยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าสิ่งที่เรารู้เราเห็นนี่มันเป็นจริงจริงตามกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติการเรียนว่ายตายเกิดคืออนิจจังทุกขังอนัตตากฎธรรมชาติที่มาปรุงแต่งให้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมมีพบน้อยพบใหญ่มีจุติและเกิดเป็นอำนาจของธรรมชาติคือกรรมเป็นผู้ตกแต่งแล้วก็กฎของธรรมชาติคือกิเลสย่อมบันดาลให้คนทำดีทำชั่วแล้วก็ได้รับผลของกรรมพระองค์รู้ทั่วทวนหมดในเมื่อรู้แล้วจิตยอมรับสภาพความจริงว่าเป็นเช่นนั้นอรหัตมรรคญาณก็บังเกิดขึ้นในปัจฉิมยามสามารถสจัดกิเลสน้อยใหญ่ที่มีอยู่ในจิตในใจให้ขาดสะบั้นไปถึงซึ่งความเป็นผู้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงพระองค์มีพระสติปัญญาพิจารณารู้ความจริงเป็นพระปัญญาคุณความที่ทำตนให้เป็นผู้หมดกิเลสได้เป็นพระปริสุทธิคุณประกอบด้วยพระคุณสองประการคือพระปัญญาคุณพระปริสุทธิคุณตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองในปัจฉิมยามจึงได้พระนามว่าระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เพลิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนี่เป็นประวัติแห่งการตรัสรู้ของท่านชายสิทธัตถะตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้แสดงธรรมโปรดเทในสัตว์พระมหากรุณาธิคุณจึงได้บังเกิดขึ้นเมื่อพระมหากรุณาธิคุณบังเกิดขึ้นแล้วพระองค์จึงพร้อมด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่สามประการคือพระปัญญาคุณพระองค์รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองคือรู้อริยสัจสี่ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงกิเลสน้อยหนึ่งเท่าธุลีไม่ได้มีเหลือติดในพระทัยของพระองค์พระองค์จึงถึงซึ่งความเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิง
อันนี้เป็นพระปริสุทธิคุณเมื่อเสด็จไปโปรดสัตว์โปรดเตนายสัตว์แสดงธรรมให้ภิกษุเบญจวัคคีย์ฟังเป็นต้นจนกระทั่งอวสานแห่งการประกาศศาสนาตลอดเวลา45ปีอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณท่านผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่3ประการนี้จึงได้ว่าเป็นสัมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกอันนี้คือความเป็นมาของในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเท่าที่ได้บรรยายมานี้ท่านผู้ฟังพอที่จะจับเข้าได้แล้วประมาณว่าท่านชายยึดอะไรเป็นหลักในการปฏิบัติสมาธิครั้งสุดท้ายที่ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้พระองค์จับลมหายใจเอาลมหายใจเป็นอารมณ์จิตเมื่อจิตอยู่กับลมหายใจพระองค์ก็ปล่อยให้อยู่ถ้าจิตว่าเกิดความคิดพระองค์ก็กำหนดรู้ความคิดถ้าจิตว่างกำหนดรู้ความว่างพระองค์ให้ลมให้จิตของพระองค์เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างเดินวนเวียนกันอยู่ที่ตรงนี้จนกระทั่งจิตเกิดความแน่วแน่เข้าสมาธิแล้วดำเนินไปตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายจิตตาได้ปฏิบัติมาโพธิ์โพก็ไม่มีสัมมาอรหังก็ไม่มียกหนอพองหนอก็ไม่มีเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดคำพูดสามคำนี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่มีจะเอาคำพูดสามคำนี้มาจากไหนมาท่องเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงต้องอาศัยทำสมาธิตามหลักของธรรมชาติธรรมะอันเป็นคำสอนทั้งหลายทั้งปวง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนเป็นเรื่องของธรรมชาติทางนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาธรรมชาติเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์ดังนั้นคุณบุตรผู้มุ่งที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาให้จิตเจริญก้าวหน้าให้ได้สมาธิให้ได้สติให้ได้ปัญญาขอได้โปรดรับปฏิปทาของท่านชายจิตตะไปเป็นหลักดำเนินการปฏิบัติคือกำหนดรู้ลมหายใจเป็นเบื้องต้นกำหนดรู้ความคิดเป็นอันดับที่สองกำหนดความรู้ความว่างเป็นอันดับที่สามแล้วก็ให้จิตวนเวียนวนเวียนอยู่ในลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตเนี่ยก็จะไปยึดอันใดอันหนึ่งเดี๋ยวแน่นโดยลำพังของจิตเองที่เราไม่ได้น้อมนึกไปถ้าจิตไปยึดลมหายใจเป็นหลักก็ได้ชื่อว่าเอาโลดที่ตกถึงลมหายใจมีสติรู้พร้อมอยู่ถ้าจิตเกิดความคิดแล้วสติไปต้องอยู่ที่ความคิดไม่ลดละก็เรียกว่าความคิดเป็นวิตกในเมื่อจิตมีวิตกวิจารณ์กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเกิดที่เกิดความสุขก็ดำเนินพระเข้าสมาธิไปตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้วหนูทั้งหลายเป็นนักเรียนนักศึกษาถ้าหนูเข้าใจในเรื่องการทำสมาธิหนูจะได้ปฏิบัติสมาธิอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเมื่อเวลาหนูเดินให้มีสตินั่งให้มีสตินอนให้มีสติยืนก็ให้มีสติเอาสติลูกเดียวรับทานเดินทางพูดคิดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเดินไปเข้าโรงเรียนนึกว่าเราเดินจงกรมนั่งเรียนหนังสือเรากำลังนั่งสมาธิแต่ขอแนะวิธีปฏิบัติสมาธิในห้องเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำง่ายที่สุดเมื่อเรานั่งอยู่ในห้องเรียนเมื่ออาจารย์เดินเข้ามาหน้าห้องท่านจะสอนเราเพ่งสายตาไปที่ตัวอาจารย์ทรงจิตไปอยู่ที่ตัวอาจารย์ให้สายตาและจิตอยู่ที่อาจารย์ตลอดเวลาเรียนตลอดชั่วโมงเรียนอย่าให้สายตาและจิตไปอื่นเพราะในขณะนั้นอาจารย์ท่านรวมกำลังใจรวมกำลังจิตและวิชาความรู้จะถ่ายทอดให้เราถ้าเราเอาใจใส่จดจ้องเราก็ได้รับการถ่ายทอดพลังจิตจากอาจารย์
เราจะได้พลังจิตพลังสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีแล้วเราจะได้สมาธิอันเป็นอุปกรณ์แก่การศึกษาของเราจนกว่าเราจะเรียนเมื่อเราพยายามปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันเราก็จะได้สมาธิในการเรียนเป็นอย่างดีข้อสังเกตให้สังเกตดูตัวเองว่าเราต้องสายตาอยู่ที่อาจารย์อย่างไม่ลดละจิตก็ไปเพ่งจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์อย่างไม่ลดละไม่ยอมไปไหนนั่นได้ชื่อว่าเรากำลังได้สมาธิในการเรียนเป็นเบื้องต้นแล้วทีนี้ภายหลังเมื่อเราปฏิบัติต่อเนื่องกันไม่ขาดสายเมื่อพลังสมาธิพลังสติปัญญาดีขึ้นจิตของเราจะย้อนมาเตรียมพร้อมอยู่ที่ตัวเราเองเมื่อจิตมาเตรียมพร้อมรู้อยู่ที่จิตของเราเองนี่เมื่ออาจารย์พูดอะไรให้ฟังพอท่านพูดจบประโยคจิตของเราสามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าต่อไปอาจารย์จะพูดอะไรเมื่อเวลาไปตอบพออ่านคำถามจบจิตจะวูบว่าออกไปนิดหนึ่งคำตอบจะผุดขึ้นมาเขียนเอาเขียนเอาไม่ต้องใช้ความคิดเมื่อก่อนเวลาจะสอบจิตของเราจะบอกว่าดูหนังสือเล่มนั้นจากหน้านั้นไปถึงหน้านั้นข้อสอบจะออกกันที่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วมันจะออกมาตามที่จิตบอกการทำสมาธิแบบนี้ของนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายมีผู้ทำสำเร็จมาหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเข้าใจในการทำสมาธิวิธีการกว้างๆหน่อยเราสามารถที่จะทำสมาธิได้ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตให้มีสติกำหนดตามรู้ตลอดเวลาได้ชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิภาวนาการฝึกสมาธิแบบนี้มีข้อที่ควรจะยึดเป็นหลักปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งเวลาเรานอนลงไปจิตของเราคิดอะไรปล่อยให้คิดไปตามปกติของคนมีความรู้มีงานทำหรือมีสิ่งที่รับผิดชอบบ้างฝังในเมื่อนอนลงไปจะหลับทันทีเป็นไปไม่ได้นอนลงไปแล้วจิตมันต้องคิดโน่นคิดนี่แต่พระท่านสอนอย่าปล่อยอย่าคิดอย่าไปคิดมันแต่หลวงพ่อจะขอแนะนำว่าถ้าจิตของเรามีความคิดปล่อยให้มันคิดไปมันจะคิดเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องโลกเรื่องธรรมจะหนุ่มแม่มันจะไปแอบขโมยลูกสาวใครอยู่ก็ช่างมันเจ้าสาวมันจะอาจจะแอบไปชอบลูกชายของใครช่างมันปล่อยมันไปแต่ข้อสำคัญให้มีสติกำหนดตามรู้มันไปทุกขณะจิตทีแรกมันอาจจะสับสนแต่เราพยายามฝึกอบรมทุกวันทุกวันเพราะมันไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรเพียงแต่กำหนดจิตให้มีสติตามรู้อยู่เท่านั้นในเมื่อเราปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันในเมื่อคล่องตัวชำนิชำนาญหนักๆเข้าเราจะรู้สึกว่ามีอาการเพลิดเพลินไปกับความคิดเกิดในกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายเบากายสงบได้กายวิเวกจิตเบาจิตสงบได้จิตวิเวกแล้วจิตก็มีปีติมีความสุขเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเสวยความสุขอันเกิดแต่ปีติอยู่ในสมาธิตลอดเวลากิเลสความยินดียินร้ายไม่มีจิตเป็นกลางก็ได้อุปธิวิเวกนี่ถ้าปฏิบัติต่อเนื่องกันแล้วจิตมันจะเป็นไปอย่างนี้แล้วในที่สุดเมื่อเกิดหลับลงจิตจะวิ่งเข้าสู่สมาธินิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกับเรานอนไม่หลับทั้งคืนแต่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วไม่เมื่อยไม่เพลียเพราะในขณะที่จิตมีสมาธินั้นประสิทธิภาพของสมาธิหรือพลังจิตสามารถทำให้เลือดลมในกายของเราหมุนเวียนได้สะดวกสบายอย่างคล่องแคล่วแต่ส่วนกายนั้นหลับสบายแต่จิตตื่นอยู่แต่ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกหรือในบางครั้งบางทีปัญหางานการต่างๆ
ที่เราแก้ไม่ตกในตอนกลางวันพอจิตได้สมาธิแล้วมันจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์จิตจะทำหน้าที่พิจารณาแก้ไขปัญหานั้นมีลักษณะเหมือนกับนอนหลับแล้วฝันไปแต่ว่าแก้ปัญหาตกนี่ถ้าใครทำสมาธิให้จิตสงบได้ในขณะที่นอนเป็นดีวิเศษที่สุดมีผู้ทำได้อย่างเรานี่จะทำได้ไหมทำได้ถ้าพยายามทำจริงทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นหลักการบำเพ็ญสมาธิตามหลักของธรรมชาติจิตก็เป็นธาตุรู้โดยธรรมชาติลมหายใจหรืออารมณ์จิตก็เป็นอารมณ์ของจิตโดยธรรมชาติเมื่อเรามากำหนดรู้ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจเราจะได้สมาธิมีพลังงานสนับสนุนจิตการอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันเมื่อเราได้สมาธิดีแล้วเพราะการปฏิบัติแบบนี้ถ้าเป็นนักศึกษาจะทำให้เรารับเรียนถ้าเป็นพ่อเป็นแม่จะมีความเมตตาสงสารถ้าเป็นลูกเป็นเต้าจะมีความรักความเคารพในบิดามารดาของตนมีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาถ้าเป็นสามีภรรยาจะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันจะเพิ่มความรักกันมากขึ้นแต่ความรักจะกลายเป็นความเมตตาปราณีไม่ใช่ความรักแบบกิเลสตัณหาเราอยู่ได้ด้วยกันได้โดยไม่หวาดระแวงหรือไม่ระแวงใจซึ่งกันและกันครอบครัวการครองชีพของเราก็มีความสุขนักศึกษาก็จะได้พลังจิตพลังใจสนับสนุนการเรียนเมื่อเรียนจบมาแล้วไปทำงานสมาธิอันนี้เรายังจะนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่การทำงานการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเป็นการบริหารสุขภาพกายสุขภาพจิตให้มีความสุขสมบูรณ์ด้วยพลานามัยเพราะอาศัยพลังจิตอันนี้ทำให้สุขภาพกายดีมีความสุขร่างกายแข็งแรงเกิดพลังงานทีนี้ส่วนสุขภาพจิตนั้นจะสามารถต่อสู้กับเหตุการณ์ในสิ่งแวดล้อมรับรู้อารมณ์โดยอิสระไม่ตกเป็นทาสแห่งอารมณ์นั้นๆแล้วหัวคิดสติปัญญาของเราจะเฉียบแหลมคิดอะไรก็สำเร็จทะลุปลุกปลงเช่นเดียวกันกับท่านดร.อาจองค์อาศัยสมาธิคิดสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องฟังเสียงไปติดจรวดจะลงดาวพระอังคารท่านสำเร็จมาได้ด้วยพลังของสมาธิเพราะฉะนั้นนักบำเพ็ญสมาธิทั้งหลายอย่าไปเข้าใจวิธีการให้มันแคบเกินไป